โดยที่ไม่ผ่านกลไกของรัฐนะครับโดยหลอกว่าจะมีรายได้เดือนต่อเดือนจำนวนมากนะครับ10,000 ถึง 60,000 บาทนะครับในส่วนของการปฏิบัติเดี๋ยวให้ชมดีครับและสรุปของการปฏิบัติต่อไปครับขออนุญาตเชิญครับผู้เสียหายหลงเชื่อก็เลยมอบเงินนะโอนเงินเก็บรวมเงินให้กับทางผู้ต้องหาหลังจากนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับจนมีภาพข่าวการที่มาร้องเรียนกับทางภาครัฐและนำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดีในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นนะครับให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวงและข้อหาร่วมกันช่อโกงทรัพย์โดยที่ผ่านมาเนี่ยได้มีผู้เสียหายนะครับร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีไว้ทั้งหมด10 หมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของปทุมธานีเชียงรายสุรินทร์ขอนแก่นนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิในชั้นนี้นะครับก็ประชาสัมพันธ์ถึงอาจจะมีผู้เสียหายรายอื่น